โย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 สวัสดีครับพบกับรายการซิเก้งทอยนะครับก็ยังอยู่กับซีรีส์ดีราคานะครับนะน่าจะเห็นเป็นสีม่วงแล้วล่ะนะปรับหลังเลนตั้งนานนะครับก็คันนี้จะประสบปัญหากันมากนะครับกับนิสสัน GTR เนี่ยมันเป็นสีม่วงแต่ต้องปรับแสงดีๆกว่ามันจะเป็นสีม่วงนะครับไม่งั้นจะคนละสีกระปกนะนี่ก็ออกมาเป็นม่วงๆหน่อยนะครับผมรีวิวไปแล้ว2รุ่น2แบบนะครับก็เจ้า Defender กับเจ้า Ford Mustang นะที่จริงมันมีทั้งหมด6แบบนะครับก็อันนี้มีสีส้มอีกสีนึงตัวนี้มีอีกสีตัวนี้ก็มีอีกสีนะครับผมเอามาแค่อย่างละคันก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตังหมดนะกลางเดือนแล้วตังหมดเดี๋ยวมีอาด่านะครับโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็จะเป็นชุดซีรีส์ของดีลักคานะครับจากมาจูเลตราคา179บาทชุดนี้ดีลักคาแตกต่างจากชุดอื่นยังไงก็คือเป็นล้อยางนะครับบอดี้เป็นเหล็กนะครับสามารถเปิดพาร์ทอื่นๆได้ได้ไลเซนส์มาจากลิขสิทธิ์เจ้าของรถถูกต้องนะครับแล้วก็มีระบบโช๊คอัพนะครับก็คือกดแล้วมันก็เด้งดึงดึงนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นนิสสัน GT มีกล่องมาให้ด้วยนะครับเป็นของมาจูเรตนะไปหาซื้อกันที่เซเว่นนะครับเพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่ที่จริงมันก็มีรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาอีกแล้วล่ะก็เป็นเซ็ตกระบะนะครับเก็บไม่ทันจริงๆนะขอบอกเลยเดี๋ยวแหกแพ็คแล้วก็ดูเจ้าตัวในกล่องกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะก็แกะแหกออกมาแล้วนะครับตัวกล่องดูกันก่อนเลยจะเป็นรูปลักษณ์คันสีม่วงนะครับออกแนวเมทัลลิกนิดหน่อยแล้วเป็นนิสสัน GTR แล้วก็มีโลโก้มาจูเลตนะครับตรงนี้214กรัมนี่น่าจะเป็นขนาดน้ำหนักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคก็เป็น GTR นะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวรถกันเลยดีกว่าขอเอาแบ็คกราวด์ชิดสวยสักหน่อยนะครับตัวรถก็จะถูกแพ็คนะครับแพ็คมาประมาณนี้เลยนะครับแพ็คมาประมาณนี้นะสีก็โอเคเลยนะก็สามารถเปิดพาร์ทได้เดี๋ยวขอดึงเอาออกมาจากแพ็คก่อนดึงออกมาได้มั้ยเนี่ยใช้เวลานิดนึงนะครับนี่นะเขาแพ็คมาดีขอเอามาให้ดูตัวรถตัวรถก็จะเป็นสีม่วงนะครับออกแนวมันกึ่งด้านเงานะมันก็ออกเมทัลลิกนิดนึงนะครับแต่มันจะกึ่งด้านๆหน่อยนะครับไฟฉบเฉี่ยวเลยกระจังหน้านะครับนี่ให้เห็นกันเลยนะขอขยับกล้องนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยสวยนะครับล้อนี่ก็เป็นโครเมียมตามรุ่นของซีรีส์ดีลักคาเป็นล้อโครเมียมทั้งหมดเลยสีโครเมียมนะครับแต่ตัวนี้แอบไม่ชอบล้อแม็กนะสงสัยจะต้องเติมนะครับเติมสีสักหน่อยแล้วข้างล่างติดดีคอร์นะครับหมายเลข7นี่ตรงนี้ก็เป็นน่าจะฝังน้ำมันใช่ไหมนี่ตัวไฟท้ายเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเล่นแสงดีนะครับสังเกตดูเห็นไหมผมขยับดูมันเหมือนมันเล่นแสงนะตัวรถมันจะออกเป็นสีเงาแดงๆหน่อยนะครับตัวรถมันเล่นแสงนิดนึงนะเห็นไหมครับมันจะมีเหลื่อมเป็นสีอมส้มอ่ะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะที่มันดูแปลกขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมอมส้มตลอดคันเลยมันทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้ผมเห็นเปิดกระโปรงหน้าได้ใช่ไหมขอแกะกระโปรงหน้าก่อนตัวนี้ผมว่าสวยนะถ้าเรื่องสีตัวนี้สวยที่สุดนะครับแต่ผมชอบ Defender ที่สุดตัวข้างหน้าตัวเครื่องอะไรก็เห็นอยู่นะก็ต้องแต้มสีนิดหน่อยนะครับถึงจะเห็นชัดนะครับประตูเปิดได้ครับสังเกตมันจะเป็นม่วงอมส้มนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับดูใต้ท้องกันหน่อยใต้ท้องก็จะมีรายละเอียดนะครับว่านิสสัน GTR Make in Thailand นะครับสเกล1ต่อ62นะครับเป็นรถปี19นะมาทดสอบระบบโช๊คกันหน่อยดีกว่าตัวนี้เป็นล้อยางนะครับกดโช๊คเด้งนะเด้งสู้มือนะครับกดโช๊คทดสอบการใส่ก็โอเคนะครับตัวนี้ลองหากันดูนะครับที่ 7-Eleven นะ179บาทก็ต้องแข่งตามหากันหน่อยล่ะเพราะว่าเป็นรถที่เขากำลังนิยมกำลังฮิตกันนะครับนี่นะจัดองค์ประกอบนิดนึงสวยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับ179บาทนะครับก็ยังมีจัดจำหน่ายอยู่นะครับหาซื้อได้เป็นสเกลมันก็โอเคเลยนะนี่นะครับโหสวย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 เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็เข้าคร่าวกับเจ้านิสสัน GTR เอาเปิดฝากระโปรงด้วยนี่โคตรเท่นี่นะ179บาทหาซื้อกันเก็บให้ครบนะครับทั้ง6แบบแต่ผมยังไม่ครบหรอกเดี๋ยวทยอยเก็บเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ